เคบีดูหนาวมุมนี้คือดีน่ารักมากเท่าไหร่นะมีดังกี้แรกของทริปถ้าไปไหนคะวันนี้เพื่อนมาทานเสร็จภารกิจยูนิเวอร์แซลแล้วนะคะเป็นไงครับมีคนอยากไปด้วยค่ะมานอนทับกระเป๋าไว้เลยเดี๋ยวเราไปกับมามีไหมโอเคไหมไม่โอเคไหมลงเรือยังไงก็ไม่เห็นความเชื่อมทางเฮลโลบายบายไปด้วยเหรอเฮลโลเดี๋ยวมาบายบิ๊กป้าอีกแล้วสินะที่เราต้องแยกย้ายแล้วดิถึงลูกแล้วทุกที่เลยเราอ่ะแต่ว่าเที่ยวทุกที่เที่ยวทุกที่รอบนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวไกลๆเราไม่อยากให้หัวเหนียวเตรียมผมแบบนี้ Traveler at Kansai International Airport Osaka Japan เรามาถึงสนามบินคันไซแล้วนะคะเมื่อกี้จริงๆทำ My SOS กับพี่พีไม่ได้เลยตั้งแต่ที่ไทยนะกดแล้วมันไม่สามารถกดได้นะคะแต่จริงๆคือมันก็ไม่ยากเลยทุกคนระบบเขาดีมากเลยเนาะอยู่เดินเข้ามาถึงก็คือถ้าทำไม่ได้ก็แค่โชว์เอกสารให้เขาดูนะคะว่าแบบเรามีวัคซีนพาสปอร์ตหรือว่าวัคซีนเซอร์ติฟิเคทที่เป็นแบบออนไลน์จากแอปหมอพร้อมแค่นั้นเลยทุกคนผ่านตม.อะไรมาตามปกตินะคะเร็วมากเลยที่ช้าคือรอกระเป๋านะอะไรวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ฮอปปิ้งชิลๆก่อนที่พรุ่งนี้เราจะไปมาริโอแลนด์กันเป้าหมายของการมาโอซาก้าอย่างที่บอกนะคะก็คือมาเพื่อมาริโอแลนด์โดยเฉพาะเลยใครอยากรู้ว่าแบบไปมาริโอแลนด์เราเป็นยังไงต้องรอติดตามพรุ่งนี้หรือว่าซีน่าจะทำคลิปแยกแหละเรามาในทีมโฮมแลนด์นะคะเอาไอเทมใหม่มาหมดเลยไปฟังกันได้นะทุกคนคิดถึงบรรยากาศนี้มากเลยทุกคนเหล่าบรรดาเกมเซ็นเตอร์ที่ขี้ต่างๆนะคะอันนี้จริงว่าขนาดเปิดประเทศแล้วอ่ะแบบอย่างคนไทยก็คือฟรีวีซ่าแล้วอ่ะก็ยังคนน้อยมากๆอยู่เลยนะย่านที่เขาจะขายพวกอุปกรณ์แบบว่าเครื่องครัวต่างๆทุกคนนี้พวกจานชามนะคะนี่จำได้เพราะว่าที่เคยโดนมีดบาดที่นี่ถึงแล้วนะคะ I am hotel 15องศาไม่เหมือน15องศาตอนนี้คือร้อนมากที่ใส่เสื้อเชิ้ตตัวเดียวเราจะกินเนื้อทุกมื้อทุกมื้อขอย้ำว่าทุกมื้อแล้วระหว่างมื้อเราก็จะกินปลาดิบทุกระหว่างมื้อเคบีดูหนาวมากตัดผ้ามาที่จีนชิวๆเดี๋ยวตอนคืนก็คือเสื้อแบบนี้ไปอยู่ที่นู่นร้านนี้คนเยอะมากเลยทุกคนดูแถวสี่ชื่อว่าซูโน่นะคะเป็นเหมือนเมื่อกี้แอบดูเมนูเป็นเหมือนอะไรยากิโซบะหรอตื่นเต้นไหมคะได้กินมากเลยจีอยากกินเนื้อนะถ้าที่ญี่ปุ่นก็เลยจะแบบว้าวเราก็กินเนื้อทุกมื้ออิ่มมากเลยนะคะตอนนี้เรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรทำก็เลยเออไปลองคาเฟ่ฮอปปิ้งที่ญี่ปุ่นดูปกติอ่ะเราจะไปคาเฟ่ฮอปปิ้งแต่ที่เกาหลีเนาะใช่กับที่ไทยนะคะเดี๋ยวจะพาไปคาเฟ่ดูบ้างว่าที่ญี่ปุ่นมีอะไรน่าสนใจแวะกุริโกะก่อนหนึ่งกลุ่มเพราะเราต้องเช็คอินแล้วแวะลูกเดี๋ยวมาไม่ถึงโอซาก้าต้องไปเช็คอินเจอเจอยากแล้วเซนมีนะคะคิดถึงมากเลยอันนี้ร้านทอดทอดนะคะแถวยาวมากอันนี้ก็ทาโกยากิร้านนี้อร่อยนี่จำได้ทาโกยากิเยอะมากเนาะแล้วแถวก็คือยาวแทบทุกร้านเลยเนาะแขนนี่คือสุดแขนแล้วปวดแขนแล้วก็หน้ามันแบบโพสอัพเกินไปอ่ะไม่ควรจะไปได้อย่างเงี้ยถึงยังถึงยังโอซาก้าร้านนี้นะคะเพราะว่ามาซื้อของให้ลูกสาวก็เดี๋ยวกลับไปลูกสาวเราจะมีปาร์ตี้เราเลยต้องซื้อของไปฝากดูริโอป้าให้เราเป็นกระต่ายน้อยไหมอะไรกันนะไดโนเสาร์บอกกับโลกกว่าเมื่อกี้ตั้มของเล่นไว้ให้เขาแบบกุกกิบนะคะแล้วก็ของฝากดูริด้วยแต่ว่าชุดไม่มั่นใจไซส์ไม่กล้าซื้อคนใบเนี้ยคือดียังไงดีเงินไทยอยู่ที่ประมาณแบบ50,000ไปไหนไปนี้หรออยู่ที่จะไปนี้หรอไปนี้สิที่ชอบญี่ปุ่นอย่างหนึ่งคือของมือสองมันคุณภาพมันโอเคอะดิมันเขาคัดมาให้แล้วเราไม่ต้องเข้าช็อปจริงก็ได้แล้วราคามันน่ารักแต่ว่าเสียต้องคิดเพราะว่ากระเป๋าอะเต็มนะไม่งั้นเราต้องซื้อกระเป๋าเพิ่มอีกหนึ่งใบไปถึงกระเป๋าแบบลักเกจอะร้านเส้นชินไซบาชิคือปิดไปเยอะมากเหมือนกันนะทุกคน
ร้านนี้น่ารักมากเลยทุกคนชื่อว่า Green Bar นะคะอยู่ในชิบไซบาชิดูสิบรรยากาศดีมาก ABC หมาดยังอยู่นะคะแต่ว่าดูสักหน่อยไหมสมัยจีบ้าไปแล้วน่ารักมากน่ารักมากแต่คือถ้ากลับไปใส่ที่ไทยเท้าเหม็นแน่นอนใบเนี้ยมันตะโกนเรียกชื่อจีนเรียกว่าพี่ได้มาหรูมีเช็คๆด้วยนะคะเผื่อใครอยากกินอยู่นี่ก็จะมาเข้าห้องน้ำเฉยๆที่มาเดินเลื่อนมาตายละครบเลยทุกแบรนด์แต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำก่อนไม่ไหวจริงๆนะจุนีร้านนี้น่ารักเป็นขายของแบบเป็นสุขภิกแล้วก็เป็นร้านตัดผมนะคะคิดถึงไม่ร้องไม่ไหวเลยน่ารักมากเลยถึงแล้วนะคะนี่เอเบลคอฟฟี่ค่ะนี่แล้วร้านน่ารักมากเลยทุกคนดูมีแต่โลคอลหมดเลยอ่ะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วยบ้านี่กระดาษนะคะกินไม่ได้นะทุกคนแถวนี้ได้ว่าอะไรนะคิตะโฮริเอถ้าให้ตีเดานะก็คือแถวนี้จะเป็นย่านคาเฟ่หมดเลยอันนี้จะพิมพ์ไว้ Orange Street คือผมช้อปปิ้งที่มีแบบซูปรีมอะไรเงี้ยอันนี้คือร้านที่เราอยู่ตอนนี้นะคะ Abel Coffee แล้วก็อันนี้ที่ก็เซฟไว้น่าไปมากแต่ว่าชุดซ้ำมากแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเนาะไหนๆก็มาแล้วเพราะมันค่อนข้างจะเดินมาประมาณหนึ่งจากตัวโดทอมบุรีเหมือนกันมุมนี้คือดีต้องมาถ่ายนะคะเป็นกระจกแล้วก็ข้างจริงๆมันเป็นทางลัดมือตรงแบบหน้าห้องน้ำแต่ว่าสวยแสงดีมากนี่คือเวลาเปิดปิดนะคะร้านนี้ดูดีมากเลยทุกคนเขาบอกว่าเป็นวินเทจ selected shop แต่ว่าปริทีบ่าย3ร้านนี้ก็คือเสื้อผ้าเก๋มากนะคะอยู่ติดกันเลยอันนี้เหมือนเขาจะขายแบบเครื่องหอมด้วยและบิลลี่สนะคะอยู่ติดกันกับบิลลี่เลยร้านนี้ของเยอะมากทุกคนผู้ชายคือขึ้นนำไปแล้ว Orange Street นะคะคนลงมาดูของมือสองกันดีกว่าเมื่อก่อนคือดีเห็นของมือสองไม่ได้เลยมีทั้งของแบบผู้หญิงผู้ชายเลยทุกคนดีว่าตัวนี้น่ารักอะมันเป็นผ้ายีนแล้วแบบ300กว่าบาทเท่านั้นช็อปสวยมากนี่ร้านนี้น่ารักมากเลยฟังที่นี่มอนะคะเป็นของแบบคุณผู้ชายสวยมากเลยAnother Coffee Shop ดูดีเลยนะทุกคนเป็นร้านเสื้อผ้าด้วยนะคะแล้วก็คอฟฟี่ด้วยโอ้ก็อยู่มากน่ารักดีมันมีแบบดีเทลปกวันนี้น่ารักมากให้ติดแทนให้ดูดิเขียวแบบมะกอกรู้สึกว่าตัวเองใส่ไม่คุ้นน่ารักมากตอนแรกว่าจะถ่ายมาส่องกระจกแต่ว่าเห็นเข้ากับสิ่งนั้นจริงนั้นไม่ถ่ายเท่าไหร่คิดว่าต้องมี 5-6,000 by the way เสื้อนี้น่ารักมากเลยทุกคนเท่าไหร่นะ 1,500 คือกี่บาทไทย 2,000 หยิบมาจ่ายตังค์จ่ายตังค่ะนี่เราเจอสีครีมนะคะคิดว่าน่าจะเพราะว่ามันใส่ได้บ่อยอุ้ยแต่สีส้มก็น่ารักนะเดี๋ยวดี This one so cute นี่ของกระจุกกระจิกด้วยนะคะนี่ที่เป็นแบบจิวเวลรี่ต่างๆน่ารักเหมือนกันคาร์ดิแกนนี้น่ารักมากเป็นตัวเลขแบบ1 2 3 4มี2 4นะคะน่ารักมากร้านนี้นะทุกคนอยู่ Orange Street นะคะสาวๆขอแนะนำให้มาเลยของแบบมีดีไซน์เสื้อผ้าราคากำลังดีแบบจับต้องได้ช็อปนี้สวยจุงเป็นแบบ Gentleman นะคะ Studios The Goodland Market นะคะนี้น่ารักมากเหมือนกันเสื้อผ้านะคะของใช้ของกระจุกกระจิกน่ารักมากเลยทุกคนเขามีพระถางด้วยนะคะเหมือนเป็นร้านแบบรักโลกเนาะร้านนี้ใครเป็นสาวแอร์ดังต้องแบบกรีดร้องนะคะทางร้านร้านมือสองที่ญี่ปุ่นคือเยอะมากทุกคนแฮปปี้มากนะคะเป็นความสุขอย่างหนึ่งของสายวินเทจดูดีใหญ่มากใหญ่มากอันนี้คือของจริงก็คือของที่ญี่ปุ่นอะที่จีชอบมากเพราะจีรู้สึกว่าเขาใช้แล้วเขารักษาเวลาเรามาซื้อมือสองมาเราได้ของใหม่อะเนี่ยอยู่แต่เก็บคาหัดก็คือถือว่าใหม่มากๆแต่คือราคามันไม่ได้เบาขนาดนั้นแต่ว่าจีว่ามันโอเคอะจีลิงแล้วนะคะตัวนี้ดูเข้าตาดูใส่ได้แบบ everyday มีลายแบบนิดหน่อยนี่วันขวาดูดีกว่าสีนี้ดูใส่ง่ายกว่านี้ใช่ชอบที่มันมีสีเยอะๆแล้วก็ประมาณ2,000 บาทของเขาเยอะมากเลยอะ
ม่เดี๋ยวขอช็อปก่อนนะคะนี่เป็นแบบโอซาก้ายูช็อปไกด์ให้ด้วยอันนี้คือประตูอีกฝั่งนะทุกคนแล้วเรานะคะก็จะมาคาเฟ่ที่อยู่ติดกันเลยนี่เหมือนโดนแกล้งต้มหูใหม่เหรอกล้าจังเลยอ่ะดิทิกเก็ตอะเรายังไม่ได้ไปซื้อบัตร JR ด้วยความขี้เกียจเราก็เลยซื้อไปรอบๆไปเดี๋ยวเรากลับไปเก็บของที่โรงแรมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินเนื้อย่างก่อนแล้วก็ไปช็อปดองกี้ใส่เสื้อหนาวเพิ่มนิดนึงตอนกลางวันอะจีอะรู้สึกว่าไม่เย็นเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือหนาวมากประมาณ4โมง5โมงนะคะอันนี้คือเสื้อที่เราตามมาเมื่อกี้นะคะใส่เลยวันเท่ากับเดิน3เดือนที่ไทยเราฝากกระเป๋าไว้เขาก็เลยเอากระเป๋ามาไว้ให้ที่ห้องก่อนแล้วท่าด้าจองมาเป็นทวินเบดแบบนี้นอนแบบสบายไปเลยคือจีอ่ะเลือกโรงแรมนี้เพราะว่าจีเห็นว่ามันอยู่ใกล้สถานีรถไฟนะคะแล้วก็เราอ่ะอยู่แค่โอซาก้าแค่แบบ3วัน2คืนแบบเดินทางไปโตเกียวแล้วก็เลยคิดว่าอยู่ตรงนี้สะดวกแล้วก็ไม่อันตรายไม่วกเวกวอยวาย1,700คือละ1,700นะคะถูกมากแล้วคือเดินทางสะดวกแล้วก็อยู่ใกล้แบบแหล่งของกินแต่ว่าไม่ใช่ตรงเขาเรียกอะไรโดทองบุรีที่คนเยอะๆอ่ะตอนแรกอ่ะลังเลว่าจะไปอยู่ตรงนั้นที่เป็นก้ามปูอ่ะแต่ว่าจีว่ามันต้องเสียงดังแน่เลยก็เลยเปลี่ยนใจเถิบมาอยู่ตรงนัมบะนิดนึงนะคะไปต่อสะดวกหิวยังโอ้หิวยังค่ะไม่หิวข้าวยังตีลังกาเอาฟิตที่2นะคะคืนนี้เราจะออกล่าเนื้อย่องรองเท้าบูทและขาสั้น1โดนดุไป1ว่าหนาวแน่ๆก็เลยต้องพกกางเกงมาเปลี่ยนด้วยเราอยู่ที่มิกคาเมล่านะคะมาดูพวกของเจ๊ต่างๆเรามาที่ชั้นเกมนะคะเพราะว่าคุณผู้ชายจะมาดูเลโก้อีกแล้วโซนนี้ก็คือชุดแต่งสวิชนะคะทุกคนที่อ่ะโกรธจากช้อปปี้หายากมากที่มันเป็นสีขาวแต่ว่าที่นี่คือมีครบทุกสีเลยชิคารุมาชั้น2ก็ถึงเลยอันนี้ก็คือพี่พีอ่านรีวิวมาว่าคะแนนดีมากๆนะเป็นบุฟเฟ่ต์นะทุกคนเขาจะมีให้เลือกเป็นพรีเมียมคอร์สกับสแตนดาร์ดนะสแตนดาร์ดอ่ะจะไม่สามารถกินเมนูที่เป็นสีแดงตรงนี้พรีเมียมเท่านั้นที่ทานตรงนี้ได้แต่ราคาต่างกันอยู่ประมาณ500เยนก็เลยคิดว่าไหนๆมาลองแล้วก็ลองพรีเมียมไปเลยเบอร์ที่2ของเราก็ยังคงเป็นเนื้อนะคะเพราะช่างเขาแบบกำลังดีอ่ะกินได้แบบว่า10ทีก็กินได้ดูสีเนื้อดูโอเคนะถ้าใครสั่งพรีเมียมมาแนะนำอันนี้อร่อยเจ็ดโต๊ะอื่นเขาเรียกอันนี้กันด้วยแต่ว่ากินแล้วไม่ไหวสวยมากเรากำลังไปตามหาถุงเท้าให้น้องคิดนะคะชื่อว่าทับอยู่เราอยู่กันในตึกชื่ออะไรนะเฮียพีข้างล่างก็จะมีช็อปมีโบดะนะคะนี่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่พีฟอลโล่อยู่เหมือนกันเป็นเสื้อผ้าแล้วก็มีบีมมีเมื่อกี้เอแลนด์เนาะแล้วก็มีฮูสพูลแกลเลอรี่ก็ดีของเยอะมากช้อปปิ้งสนุกตรงนี้และแน่นอนนะคะคุณผู้ชายเขาต้องแวะบีมสตรีทดังกี้แรกของคลิปนี้นะสิ่งที่เราจะมาไม่ใช่มาเขาเรียกอะไรไม่ใช่มาซื้อเยลโล่เยลลี่ซื้ออะไรพี่ชอบมาดูมือสองที่ดังกี้ถ้าใครดูคลิปที่แล้วก็จะรู้แหละเนาะใช่คลิปญี่ปุ่นใน YouTube เยอะมากเลยอ่ะใช่งงมากเพราะว่าคลิปฝรั่งเศสไม่เสร็จนี่เขตรัฐเข้าสู่เขตอันตรายแต่เราไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจไหมนะคะส่วนมากมันก็จะเป็นมือสองที่สภาพโอเคแต่อาจจะสู้ข้างล่างข้างนอกไม่ได้ส่วนตัวจริงคือว่าแต่ว่าราคาเจอเข้ากับ Chanel และ Hermes ต่อด้วย Celine และ Loewe แต่ว่าไม่ค่อยมีรุ่นที่น่าสนใจเท่าไหร่อากาศดีมากเลยทุกคน Real Feel น่าจะ10ป่ะFamily Mart นะคะมาซื้อไอติมสบายๆกับพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องออกไป Universal แต่เช้าMorning day 2นะคะวันนี้ดูจากการแต่งตัวก็รู้เลยว่าเราจะต้องไปตลาดปลาแรงมากนี่จริงมาในธีมแบบว่าไปได้ทั้ง Mario Land แล้วก็ไปได้ทั้งHarry Potter อยู่บ้านเซริทรินนะวันนี้เราพูดซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากเดินตามนะคะนี่นะคะเรากำลังจะไปทานมื้อเช้ากันที่ตลาดปลา You will be stopping at Tamagawaแอนเดนวิสถานีนี้สีน่ารักมากเลยทุกคน
แล้วก็เราไปร้านซูชิชื่อว่าร้านเอ็นโดซูชิคนรีวิวเยอะจริงๆอ่ะมันมีร้านประจำที่เราชอบเนาะแต่ว่ามันไม่ผ่านทางที่จะไป USJ มันเอ้ามาอีกทางนึงเราก็เลยเลือกมาที่นี่นะคะมาลองร้านใหม่แล้วก็จะได้ไป USJ ต่อได้เลยด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าเด็ดจริงหรือเปล่าเหมือนอากาศแบบนี้จริงๆมันต้องเดินจากสถานีไกลเหมือนกันเขาบอก10นาทีแต่ว่าพออากาศเป็นแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเดินได้อันนี้พาเพื่อนมาทานด้วยนะคะนั่นไงไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยสรุปก็ต้องรอนะคะข้างในก็คือเปิดประตูเข้าไปร้านเต็มอ่ะถ้าเราไม่ได้บุ๊กมาก็คือต้องนั่งเขาจะมีเก้าอี้เขียนไว้ว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรเงี้ยตามคิวเข้ามาแล้วนะคะมาแล้วนะคะของจีเป็น number 3ของพี่จีเป็น number 1น่ากินมากมีส่วนต้องสั่งแยกนะสามารถสั่งได้เลยนะคะค่ะเขามีหลายร้านอยู่นะทุกคนแต่ว่าร้านที่คนเยอะสุดก็คือร้านที่เรากินกันนะคะร้านนี้เดินออกมาจากตลาดปลานะคะกำลังจะแบบไปรถไฟแล้วก็เห็นร้านนี้พอดีเป็นโรสเตอรี่แบบคั่วด้วยเดี๋ยวเราจะไปชิมกันเต้นยังไงนี่นะคะลีโลคาเฟ่ว้าวลูกพี่กูนะเดี๋ยวดีเขาแบบเป็นเก้าอี้ให้นั่งริมถนนอย่างนี้เลยทุกคนเขาก็จะดิบให้เราตรงนี้เลยฮัลโหลแบบยังไงบ้างคะอุ้ยลวกปากไม่เอาเดี๋ยวฟิลเลอร์ยุบพฤหัสนะทุกคนคนยังเยอะมากอยู่เลยนะคะแต่ส่วนมากเป็นคนญี่ปุ่นนะไม่ค่อยเห็นแบบต่างชาติเยอะเท่าไหร่ใครอยากรู้ว่ายูนิเวอร์ซัลตอนนี้มีอะไรอัปเดตบ้างเดี๋ยวรอดูอีกคลิปนึงได้เลยตอนนี้ขอตัวไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปเจอกันในเมืองบ๊ายบายเสร็จภารกิจยูนิเวอร์ซัลแล้วนะคะวามกลับมาที่คลิปปัจจุบันของเราเนาะเดี๋ยวเราจะไปกินเนื้อย่างอีกแล้วทุกคนบอกแล้วว่าทริปนี้คือมาเพื่อเนื้อและมาริโอแลนด์เท่านั้นลืมบอกว่าใครอยากรู้ว่ามันแค่ไหนในยูนิเวอร์ซัลนะคะไปดูคลิปที่เป็นยูนิเวอร์ซัลแยกไว้ให้แล้วนะอย่าลืมไปดูกันนะคะหมดสภาพกันแล้วนั่งกองอยู่กับพื้นสถานีนัมบะก็คือมีของให้ช้อปปิ้งเยอะอยู่นะทุกคนเผื่อใครแบบที่จะเดินข้างบนลงมาข้างล่างก็ของเยอะเหมือนกันอันนี้เหรอว้าวจีอะชอบกินเนื้อที่มันเป็นแผ่นบางๆทุกคนจีไม่ชอบเนื้อที่แบบเป็นก้อนๆอ่ะอยากกินนิคุตลกเขาบอกไม่ได้จองก็คือเต็มต้องถอดรองเท้าโอ้เจ้าพี่เท้าเหม็นมากทุกคนเขาบอกรอโต๊ะนะคะเขาเปิดฟางให้ด้วยน่ารักมากเลยร้านบรรยากาศดีมากเลยเนาะเด็กนี่คือเนื้อที่เราอยากกินเมนูนะคะเมื่อกี้เราสั่งเซตนี้ไปนะคะเป็นพรีเมียมฟูลคอร์สเนาะก็คืออันเนี้ยสำหรับ2คนแต่ว่าราคาเนี้ยเขาเขียนเป็นราคาสำหรับคนเดียวก็คือถ้ากิน2คนอ่ะจะได้หมดนี่จ่ายคนละเท่านี้ก็คือตกคนละประมาณไม่ถึง 3,000 อ่ะ 2,000 นิดๆก็คือตกคนละไม่ถึง 3,000 แต่เฮียพีบอกว่าเป็นเนื้อมาซื้อสักอ่ะด้วยก็เลยเออลองดูแปลงร่างแล้วนะคะล่าสุดถอดเสื้อเชิ้ตแล้วก็ถอดเด็กไทยแล้วเพราะไม่ไหวร้อนมากอยู่ในร้านเนื้อย่างแล้วเนื้อแปะระหว่างที่เรารอเนื้อย่างนะคะเรามาอันบ็อกซ์กันดีกว่า ว่าได้อะไรกลับมาบ้างเมื่อกี้ไม่มีตัวนี้นะคะเป็นตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ของแดงที่ข้าวหอมนะคะที่บอกมันเป็นกล่องใส่ของมีกระดาษโน้ตข้างในแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาไปใส่พวกจิวเวลรี่ต่างๆได้น่ารักมากเหตุผลที่แกะเลยเพราะว่าจะห้อยเลยนะคะน่ารักที่เป็นมนุษย์ให้พวงกุญแจที่จะไม่เคยแกะไอ้แท็บอันนี้ออกเลยคนจีรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์นะคะมันทำให้รู้ว่าพวงกุญแจเนี้ยมาจากไหนชอบห้อยทั้งกระดาษโอ้ยมีโอกาสจะเปิดกุน้องหมีให้ดูนะจีนีหมีแบบที่บ้านเยอะมากๆนะคะจานแรกมาแล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นเหมือนซาซิมิใช่ไหมคะดิเขาสไลด์ลี่คุกมาให้แล้วผ่านไฟมาให้นิดหน่อยแล้วกินได้เลยเตี๋ยเป็นคนไม่ชอบกินเนื้อที่มันดิบเกินไปนะคะหงายมาอย่างนี้ตึ้งดิบมากเห็นไม่กล้ากินเลยทุกคนแต่คือมันอร่อยนะก็จะกินแหละคุณปอปอต้องเลิฟจานนี้แน่นอนจริงสุกไปหน่อยขอสดกว่านี้ขอสดกว่านี้เขาบอกว่าให้เอาลงเตาแล้วก็ให้บีบอันนี้เป็นเหมือนมะนาวญี่ปุ่นลงไปด้วยเขาเลยเขาเม็ดเนาะจัดแล้วแบบน้ำชาบอกมาเลยทุกคนนี่มาอีกจานนะคะ best thing to combine with เนื้อย่างนะคะก็คืออูเมชูต้องอันเดอะร็อกเท่านั้นด้วยแล้วก็รอให้ละลายนิดนึงอันนี้คือมิซูจิทุกคนที่เจอแล้วส่วนที่ดีที่สุดคืออันนี้มิซูจิ
ผ่านไฟแค่แบบแป๊บเดียวก็พอนะคะแล้วก็จิ้มกับฟันสุดบอกว่าแค่แป๊บเดียวเท่านั้นดูลายเขาสิทุกคนโอ้ยดูดีมากเลยเดี๋ยวดีมาดูชิ้นดีแล้วดูชิ้นที่ดีมันคือต่างกันมากพอคือแบบอินจอยสุดๆแต่ดีคือถึงคอหอยแล้วเนี่ยร้องไห้ของจริงแล้วตอนนี้จะอ้วกพี่คะหนูอิ่มแล้วเขาบอกว่าหนูอิ่มแล้วเป็นไงครับจุกนิ่งมันแทรกเยอะเมื่อกี้เท่าไหร่20,000บาทชูกินไปนิดเดียวเองแค่ไม่กี่แก้วเองชาร์จค่าเสร็จแล้วนะคะแล้วเราจะไปที่จองกี้มีคนเมาแล้วหนึ่งนาสเตย์แล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปคาวากูจิโกกันแล้วเราก็เลยมาเดินเล่นที่คนกันสักหน่อยคิดถึงญี่ปุ่นชะมัดดองกี้อีกแล้วนะคะมาเดินย่อยหลังจากที่กินเนื้อไปกินวัวไปประมาณ3ตัวคิดว่าคนน้อยมากคือปกติดองกี้สาขาเนี่ยต้องแตกอันนี้คือดูดิไม่มีคนเลยอ่ะเหมือนเดินกันอยู่แบบนิดเดียวอ่ะเรามาตำถุงเท้านะทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะคะใส่ออกมาแบบยาวๆแบบนี้ไว้ใส่กับบูทอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้โผล่ขึ้นมาปิดเข่าจริงอยากได้บูทปิดเข่าแต่หายากอันนี้เป็นโซนกระเป๋าเดินทางนะคะจะบอกว่าดองกี้มีกระเป๋าเดินทางเยอะมากเลยนะลิโมวงลิโมว่าอะไรก็มีหมดนะเราจะขึ้นไปที่นี่นะคะชั้น6เดี๋ยวลองดูก่อนว่ามีอะไรเข้าตาบ้างจริงๆจิวเวลรี่ของวิเวียนคือน่ารักมากเลยนะเนี่ยดูดิฮันนี่แอนด์โกก็คือครบนะคะนี่ไงพี่พีบอกเมื่อกี้ไม่มีลิโมว่าถ้าเป็นพวกลิโมว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่โซนที่เป็นมือ2นี่แหละราคาดีมากไปนิดเดียวไปหน่อยถ้ามีสีดำเสียดายถ้ามีสีดำคนนี้โดนไปแล้วนะคะแต่สีนี้จริงก็ไม่ไหวอันนี้นึกถึงใครรู้ปะน้องปื้มน้องปื้มเหรอนึกถึงโจปื้มเลยมีรุ่นใหม่ด้วยน่ะใบกลมสีเองมาจีถือแบงค์ไหมถือเมาไหมทุกคนว่าเมาไหมถือกล้องแบบนี้เมื่อกี้เราไปดองกี้นู้นนะคะเฮียพีชี้หน่อยแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรก็เลยมาดองกี้นี้เผื่อใครมาเดินก็มาเดินได้สองดองกี้เลยนะทุกคนอยู่ไม่ไกลกันมากนะคะเดินลอดใต้สะพานเนี่ยมาได้เลยคนน้อยมากทุกคนดูตอนนี้เป็นเวลาประมาณ2ทุ่มนี่นะคะเริ่มเลยสาขานี้มีแบบเสื้อผ้ารองเท้าที่ดูแบบลำลองด้วยนะทุกคนพวกชุดวอร์มแชมเปี้ยนอะไรอย่างเงี้ยมีหมดปกติมันจะต้องมีเยอะมากๆแต่จริงว่ามันดูซบเซาไปเยอะเลยเนาะบ๊ายบายปูสาต่อเดี๋ยวมาซื้อน้ำกดกันก่อนเข้าโรงแรมนะคะพรุ่งนี้เราออกแต่เช้านะคะทุกคนขออนุญาตลาตรงนี้อ๋อไอติมอันนี้ที่เห็นใครลงนะแบฮักปะที่เขาบอกว่าอร่อยอ่ะมีคนแชร์มาให้อ่ะอยู่ไม่ใช่หรอ